อยู่ดีๆเขาปรีเข้ามาในเคาน์เตอร์เขาก็พูดคำหยาบใส่ผมว่าพ่อไม่เป็นใครไม่รู้จักพ่อแม่เขาหรือไงอ่อยหน้าผมเลยผมก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ช็อกเขาหนึ่งทีแล้วก็ฟันศอกอีก 2-3 ทีหลังจากโดนศอกเขาก็ซุดมือเขาอะล่วงมาที่เอวก็จึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ออกไปนอกร้านอุ๊ยโดนแทงแล้วผมได้ชื่อเข้ามาแล้วผมก็ไปเสิร์ชชื่อคนนี้นามสกุลนี้ปรากฏว่าไปเจอแหล่งข่าวอีกชุดนึงที่เขาบอกว่าเป็นฆาตกรยิงยกครัวที่บุรีรัมย์มาหลังจากนั้นครับมันหนีแล้วไปปรากฏตัวอยู่ที่เกาะพะงันตำรวจก็บอกว่าเจอของแข็งคืออะไรเส้นใหญ่อะไรประมาณนี้นะเขาพูดว่าเออไม่ต้องอะไรมากแกจะฟรีแล้วแหละไอ้หนุ่มเอ้ยคือคุณเปิดร้านขายกัญชาใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่เกาะพะงันเนอะใช่ครับเคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนไหมไม่เคยเลยครับเขาเข้าไปในร้านใช่ลักษณะเขาเป็นยังไงตอนเข้าไปเขามีปัญหาทางจิตนะครับพี่เพราะว่าผมก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับติดยาเสพติดไหมเขามีน่าจะมีส่วนนะพี่เพราะว่าเขามาแบบตาแข็งแข็งล็อกเล็กล็อกเล็กตลอดเลยแล้วแบบเหมือนคนไม่มีสติอยู่กับตัวพี่อืมก็พูดจาลวนลามเห็นผู้หญิงยังพูดลวนลามตลอดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าสมมติเกิดมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเขาก็จะสนใจอะไรในเมื่อพ่อแม่เขาก็อยู่ตรงนั้นครอบครัวเขาอยู่ตรงใครจะจับเขาได้เขาบอกไม่พ่อเขาเป็นใครเขาไม่ได้พูดครับแต่เขาบอกเขารู้จักผู้มีอิทธิพลในเกาะด้วยแล้วไอ้เหตุวันนั้นมันเป็นยังไงวันพฤหัสที่แล้วอยู่ดีๆเขาปรีเข้ามาในเคาน์เตอร์เขาก็พูดคำหยาบใส่ผมว่าพ่อไม่เป็นใครไม่รู้จักพ่อแม่เขาหรือไงเขาชี้หน้าผมก็บอกว่าอย่าชี้หน้าผมพูดประมาณ3รอบจนเขาอ่อยหน้าผมเลยแล้วก็อาละวาดตอนนั้นลูกค้าคนนี้เขาก็อยู่ผมนั่งอยู่ครับผมก็ได้ยินน้องบิ๊กเขาขอความช่วยเหลือครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยวิ่งเข้าไปแล้วก็ช็อกเขาเบาๆ1ทีแล้วก็ฟันศอกอีก2-3ทีหลังจากโดนศอกเขาก็ซุดระหว่างที่เขาผลักประตูร้านตอนนั้นแล้วก็เหมือนว่าเข้าตัวชนแล้วก็มือเขาล่วงมาที่เอวก็จึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ออกไปนอกร้านวิ่งตามไปเพื่อที่จะเผื่อจะไปปัดปืนอะไรที่รถมอเตอร์ไซค์อะไรของเขาอุ๊ยโดนแทงแล้วพอช่วงโดนแทงปุ๊บผมก็ผลักเขาแล้วก็เขาก็ล้มผมก็วิ่งมาที่โรงพยาบาลเขาก็วิ่งยิกตามผมมามันพยายามจะพังเข้าไปนะใช่ไหมใช่คือมันจะเอาคุณให้ได้อะใช่น้องอีกคนนึงช่วยครับเขาช่วยอะไรฮะผลักผมออกแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ดึงแย่งกันกับคนร้ายหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ผมก็เลยได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเบื้องต้นครับผมตำรวจก็บอกว่าเจอของแข็งคืออะไรตอนนี้ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันแรกครับมีเจ้าหน้าที่เข้าไปท่านสองท่านแล้วบอกว่าโอ้นี่คนที่โดนแทงหรือเปล่าผมว่าใช่ครับแกโดนของแข็งแล้วแหละเส้นใหญ่อะไรประมาณนี้นะเขาพูดว่าเออไม่ต้องอะไรมากแกจะฟรีแล้วแหละไอ้หนุ่มเอ้ยผมได้ชื่อเข้ามาแล้วผมก็ไปเสิร์ชใน Google ชื่อคนนี้นามสกุลนี้ปรากฏว่าไปเจอแหล่งข่าวอีกชุดนึงที่เขาบอกว่าเป็นฆาตกรยิงยกครัวที่บุรีรัมย์มาหลังจากนั้นครับมันหนีแล้วไปปรากฏตัวอยู่ที่เกาะพะงันแล้วก็ไปเจอคุณนี่แหละคุณก็เลยกังวลใจว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันมือฆ่าเพราะฉะนั้นคุณก็เลยกังวลใจว่ามันจะกลับมาเล่นคุณอีกใช่เพราะเขาพูดเองว่าเขาจะกลับมาเล่นผมคำพูดครั้งสุดท้ายหลังจากที่เขาพังประตูเข้ามาไม่ได้เขาบอกว่าผมจะกลับมาฆ่าทุกคนในร้านให้ได้ตอนนี้อยู่ในสายกับคุณหน่อยนะครับผู้ก่อเหตุคนเดียวกันหรือเปล่าครับชื่อพานุกรวิชัยดิษฐ์หรือเปล่าใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณหน่อยครับเชิญครับวันนั้นครอบครัวของพวกหนูนั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้านก็มีแม่มีพ่อแล้วก็มีน้าส่วนเด็กๆก็อยู่ในบ้านเหมือนกันแต่ก็อยู่ในห้องค่ะทีแรกก็นั่งกินกันอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้พอฝนจะตกก็เลยพากันเข้าไปนั่งกินในบ้านพ่อก็สังเกตเห็นว่ามันมีรถวนบ้านอยู่ประมาณ3รอบแล้วก็เขามาแย้มประตูยิงเลยค่ะก็คือโดนน้าคุณถูกไหมใช่ค่ะโดนน้าแล้วแม่บอกว่าพอน้าโดนยิงน้าก็แกก็ลุกขึ้นเอามือกางเหมือนจะป้องกันไม่ให้โดนคนในครอบครัวนะแล้วแกก็บอกให้ทุกคนหนีแต่แม่ก็โดนค่ะแม่ก็โดนยิงที่หัวไหล่ด้านขวาแล้วพ่อล่ะครับพ่อหนีทันค่ะพ่อแกกระโดดออกจากทางหน้าต่างเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนายพนุกรวิชัยดิษฐ์คนนี้เขาไปมีเรื่องราวอะไรกับครอบครัวคุณครับก่อนหน้านั้นเขามีเรื่องราวกับน้องคนหนึ่งที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับพวกหนูนี่แหละค่ะแล้วก็มาเรียกพี่ชายหนูอีกคนนึงให้แบบว่าไปช่วยเจรจาให้หน่อยพี่ชายของหนูน่ะเขาไปแล้วก็ไปมีเรื่องกันนะคะมีเกี่ยวกับพวกทำร้ายร่างกายกันด้วยนะคะพี่ชายหนูก็เจ็บแล้วกลุ่มของคนที่มายิงเขาก็เลยตามหาพี่ชายหนูแต่เขาตามหาไม่เจอเขาก็เลยส่งแชทมาหาคนชื่อเอที่ไปมีปัญหากับเขานั่นแหละค่ะส่งมาบอกว่ามึงหนีได้มึงหนีไปแต่มึงอย่าลืมว่าคนที่รักมึงอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะคือความหมายเขาคือกูก็จะฆ่าคนที่มึงรักที่บ้านมึงนั่นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือกะจะฆ่ายกครัวเลยถูกไหมฮะประมาณนั้นเลยค่ะเราเคยไปติดตามคดีที่สภ.หนองหงส์ไหมครับว่าเรื่องเนี่ยมันไปถึงไหนคืบหน้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เคยถามไปนะคะแต่ก็ไม่มีคำตอบค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าผู้การก็ย้ายไปแล้วอะไรไม่รู้กับเขาอะค่ะทางครอบครัวก็เลยปล่อยให้เงียบค่ะกังวลใจไหมฟังแบบนี้ใช่พี่คนเป็นฆาตกรอะพี่ยังไงมันก็ฆาตกรอยู่ดีตอนนี้อยู่ในสายกับทางตำรวจนะท่านภูมิกับสภ.เกาะพะงันนะครับตกลงบุคคลนี้นี่เขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงครับท่านภูมิกับไปตรวจสอบมาครับทราบว่านายนุเนี่ยมีชื่อจริงว่านายพานุกรนามสกุลวิชัยดิษฐ์ได้ฆ่ามาก่อเหตุใช้อาวุธเหล็กขูดชาร์ปแทงผู้เสียหายนะครับได้รับบาดเจ็บโดยเรายังไม่ทราบว่าบุคคลคนนี้มาทำงานอยู่ในเกาะพะงันได้ไม่กี่วันเนี่ยมีหมายจับมาก่อนของสปต.หนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับญาติพี่น้องของนายพานุกรเนี่ยฟังอยู่หนึ่งเอามามอบตัวเถอะครับมอบตัวเนี่ยผมรับรองความปลอดภัยผมไปรับถึงที่เลยสองถ้าไม่มอบตัวผมก็ต้องใช้การติดตามไล่ล่าตามยุทธวิธีของตำรวจถ้ามีการต่อสู้ขัดขืนเราก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นบุคคลอันตรายแน่นอนครับนั้นผมจะบอกวิสามเรื่องเดียวกันที่จับกุมไม่ได้เอาละเรื่องแรกหลักการบางทีหนีแล้วเราตามจับเพราะไม่เจอตัวมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนหนีกับคนตามมันอาจจะไม่ทันกันแต่อันที่สองตำรวจไม่สนใจปล่อยปะละเลยไม่ติดตามนะครับซึ่งคดีนี้ความจริงถ้าติดตามจริงๆมันไม่ยากอีกอันนึงมีผู้อิทธิพลบังอยู่ให้การช่วยเหลืออยู่บางทีผู้มีอิทธิพลนั้นรู้จักตำรวจพอตำรวจมาสืบสวนก็กระซิบให้หนีไปอีกอันถ้าเป็นนักการเมืองก็จะบังกันมีข่าวก็ส่งกันแล้วก็ฝากหน่อยเฮ้ยอย่างนี้อะไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มันมาเกเรอย่างเงี้ยน้องเนี่ยเขายังเซิร์ชหาได้ว่าคนนี้เคยก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตมาเหมือนฆ่ายกครัวอะไรก็แล้วแต่ทำไมตำรวจทึ่มที่เขาทำไมไม่รู้อันนี้เป็นหน้าเป็นห่วงเพราะอะไรรู้ป่าเพราะถ้าไม่มีการสืบสวนจับกุมเนี่ยขณะนี้ยังมาแทงนี่เลยนี่เรายังไม่รู้เขาจะไปฆ่าใครอีกหรือเปล่าผมว่าไอ้ผู้ต้องหาคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะ